วัสดีครับผมออฟจาก Office Web Channel นะครับวันนี้มาอยู่ในช่วงของ Unbox นะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ผมมีแกดเจ็ตอะไรมานั้นให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้ผมจะมา Unbox ผมสั่งเป็นไฟ LED ที่เป็น RGB อะครับเปลี่ยนสีได้หลายสีแล้วก็เป็นขาจับไว้สำหรับติดกับไมค์กิมบอลที่ผมสั่งมาไมค์กิมบอลของชิยุนสมูท4อะครับที่เคยอันบ็อกไปครั้งที่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันผมเมื่อกี้ก็ไม่ได้หยิบมีคัตเตอร์มา โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวไว้สำหรับจับโฮชูไว้สำหรับติดไฟ LED ของผมนี่แหละเนาะด้านนี้ก็เอาไว้ต่อกับไมค์กิมบอลอันนี้เป็นไฟ LED RGB ของ Bulancy เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น VL49 RGB เรามาดูที่ตัวนี้กันก่อนนะฮะแกะมันออกมาโอเคมาแกะดูข้างในกันเลยกล่องก็ค่อนข้างทำมาสวยใช้ได้แล้วเนาะสีสันตัดกันขาวแดงยูแลนซี่นะครับเปิ้ลคอชูเมาส์ PT3 มาแกะดูข้างในกันโอ้ข้างในเขาก็ใส่มาดีนะเป็นฟองน้ำอย่างแข็งโอ้ข้างในเขามีสติกเกอร์มาให้1แผ่นเป็นสติกเกอร์ Yulic Camera Rock Accessory แล้วก็จะมีอะไรเนี่ยน่าจะเป็น Facebook ของเขานะ Rulancy นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์อีกแผ่นหนึ่งเหมือนกันที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะโอเคด้านในที่เขาให้มาก็จะมีอันนี้1ตัววัสดุก็ค่อนข้างแข็งแรงดีไม่ก้องแก๊งใช้ได้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นยางรองกันระหว่างเหล็กกับเหล็กจะขูดกันเป็นรอยตัวนี้สามารถติดได้3ทางเลยนะฮะดูทุกท่านดู3ทางไว้สำหรับใส่ไมค์ใส่ไฟ LED อะไรประมาณนี้ครับเนาะสำหรับเป็นชุดเล็กๆเอาไว้ถ่ายวอล์กได้เลยหรือไม่ใครจะเอาไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะราคาก็ไม่แพงโอเคเดี๋ยวผมจะลองต่อกับไมค์กิมบอลผมให้ดูแล้วกันเนาะโอเคนี่นะครับไมค์กิมบอลของผมเป็นชิยุนสมูท4นะครับตัวนี้เวลาเราต่อเราก็ต่อแล้วแต่เราจะเลือกต่อเราจะไว้ด้านข้างหรือเราจะไว้ด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ผมเลือกที่จะไว้ด้านหน้าดีกว่าเราให้น้ำหนักมันถ่ายออกไปข้างหน้าแล้วก็ไขตัวนี้เข้าไปเลยไขก็ให้มันตึงมือนะไม่ต้องเอาแน่นมากนะครับแล้วก็มาดูเซนเตอร์ตรงนี้ว่าตรงไหมโอเคแล้วหัวตรงนี้เราก็ปรับตรงนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอันเนี้ยเราก็เลื่อนมาให้เสมอก็ได้แล้วก็ไขล็อกพอตึงมือโอเคมันก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟ LED มาติดให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟ LED ที่ผมสั่งมาเช่นกันสั่งมาพร้อมกับขายึดเมื่อกี้แหละเป็นของ Yulancy VL49 RGB เรามาดูข้างในกันอันนี้เป็นไฟ LED ขนาดเล็กนะครับข้างในก็จะมีสายชาร์จ Type-C แถมมาให้เนาะเป็นไฟขนาดเล็กในกล่องก็จะมีประมาณนี้คู่มืออะไรต่างๆนานาปิดไป
มาดูกันนี่เป็นพลาสติกอ๋อในตัวไฟนี่เขาก็จะมีตัวฮอตชูไว้สำหรับเสียบไฟเพิ่มต่อไฟเพิ่มหรือว่าเอาไว้สำหรับเสียบไมโครโฟนอะไรอย่างนี้ด้วยนะเนาะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดีกว่าปึ๊บเห็นไหมฮะตรงจอเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้ด้วยการปรับอันนี้เร่งแสงสว่างหลอดเนาะอันนี้ไว้กดสำหรับเพิ่มอุณหภูมิก็คือเพิ่มสีแหละเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตั้งแต่0จนถึง359องศาเควินนะฮะเนาะ360ใช่360 0ถึง360องศาเควินเดี๋ยวผมจะลองไล่เฉดสีให้ดูนะรู้สึกประมาณนี้มีเกือบทุกสีครับทุกโทนสีเลยโอเคเราปรับกันไว้ที่สีแดงแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเอาไม้กิมบอลมาลองติดดูโอเคครับนี่คือไม้กิมบอลที่ผมติดตั้งตัวฮอตชูตัวนี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาติดไฟเข้าไปก็ใส่เข้าไปเลยตรงๆไว้ข้างๆก็ได้ครับไว้ข้างๆก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนาะหรือไม่ใครไม่สะดวกไว้ตรงนี้ก็ไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ก็ล็อกได้เห็นไหมฮะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะเกะกะมือนิดหน่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าโอเคอยู่ตำแหน่งก็ไม่ถือว่าติดมือเกินไม่ถือว่าติดมือเกินมากเกินไปวัสดุเป็นพลาสติกคร่าวๆนะฮะประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับรีวิวอันบ็อกซ์แกะกล่องเจ้า Ulanzi VL49 LED เป็น RGB นะครับกับเจ้า Ulanzi Triple Coach Mouse PT3สองตัวนี้ที่ผมสั่งมาก็โอเคคุ้มค่าคุ้มราคาดีแต่ดูแล้วมันเหมือนแบบจะหักง่ายเนาะน่ากลัวอยู่นะมันกระดกกระแดกไงไม่รู้โอเคแต่ก็สำหรับราคานี้ก็โอเครับได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะผมออฟจากออฟฟิเวชชาแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะฮะรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ